อ๋อวันนี้ก็จริงๆขอบคุณ Central Group Women Cancer นะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วผมไม่รู้เป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าก็เพิ่งแบบวุ่นๆเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของก็กำลังวุ่นๆเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องมะเร็งเหมือนกันครับพอดีคุณพ่อก็เป็นขั้นศูนย์อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็เลยแบบเราก็เลยแบบมันวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเวลาที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยพอพี่ๆเขาติดต่อมาก็เลยแบบโอ้ยยินดีครับอยากจะมันมีแรงผลักมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็กิจกรรมนี้นะครับผมสำหรับนี่เลยครับ Women Cancer กับCentral Group นะครับก็อยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญเรื่องของการใส่ใจที่จะตรวจดูแลสุขภาพคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วมันมีช่วงระยะเวลามีช่วงอายุที่เราแบบควรจะใส่ใจเรื่องนี้โดยเฉพาะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นแทบจะเป็นแบบประเด็นปัญหาหลักๆเป็นได้แทบทุกคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ใจมากขึ้นอีกนิดนึงเรารักษาได้ทันเนี่ยมะเร็งมันหายได้ครับมันสามารถหายได้แบบ 100% เลยครับเพียงแค่ว่าเราต้องหมั่นที่จะสังเกตดูอาการดูร่างกายตัวเองดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองครับอะไรเงี้ยถ้าอย่างประสบการณ์จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าการทำอะไรทั้งสิ้นคือเรื่องของอาหารการกินอะไรเงี้ยหรือว่าการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยมันแทบจะ 100% ในการรักษาด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยครับอย่างที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อก็แบบดูแลควบคุมเรื่องของอาหารแล้วแบบมันหายเลยครับมันช่วยทางการแพทย์ได้เยอะมากครับอัปเดตถามก่อนครับเป็นขั้นศูนย์เป็นอะไรเป็นขั้นศูนย์นี่เป็นมะเร็งลำไส้ครับแต่คือแบบเพิ่งเริ่มแบบยังติดลบอยู่ครับแต่ว่ามันเริ่มมีเชื้อมะเร็งแล้วนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราสามารถรักษาได้ทันตัดแบบก้อนเนื้อออกไปทันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าเติบโตอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็แต่ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับประมาณ2เดือน3เดือนครับกว่าจะ 100% ครับแสดงว่าเพิ่งเป็นระยะแรกระยะ1ยังไม่ถึง1เลยครับยังขั้น0อยู่ครับใช่ครับทราบมาประมาณ3เดือน4เดือนแล้วครับใช่ครั้งแรกที่ทราบไปแล้วมันมีความรู้สึกก็เป็นกังวลพี่เพราะว่าคุณพ่อเองก็เหมือนจริงๆอ่ะตลกมากคุณแม่จะไปตรวจร่างกายพ่อไปด้วยพ่อไปตรวจแจ็คพอตลงพ่อไงเขาก็เลยแบบโอเคถ้างั้นก็รักษาตามอาการแล้วก็ไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอเก่งด้วยครับพี่หมอเก่งวายโยเพราะว่าเป็นคนแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นแบบคุณหมอในเครือที่แบบท่านดูแลอยู่อะไรเงี้ยก็เก่งมากๆอะไรเงี้ยครับจัดการทุกอย่างก็หายขาดละแสดงว่าไม่ได้มีอาการอะไรยังครับไม่มีเลยครับเพราะว่าจริงๆมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเพิ่งทราบผมก็เพิ่งทราบว่ามันคุณหมอจะแนะนำประมาณอายุ3ถ้าแบบมีโอกาสนะครับ30ก็ควรไปตรวจแล้วไปตรวจลำไส้ไป2กล้องอะไรเงี้ยครับ40คือมาตรฐานที่ทุกคนควรจะตรวจลำไส้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่แบบเหตุปัจจัยในการใช้ชีวิตแล้วมันเกิดมะเร็งแต่มันเกิดขึ้นจากพันธุกรรมเกิดขึ้นจากเครือญาติเคยเป็นอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเนี่ย30ก็ควรจะไปตรวจแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ที่เขาแบบแนะนำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับล่าสุดที่ไปอะไรนะฮะดูแลยังไงใช่ไหมครับก็จริงๆก็อย่างที่เราเข้าใจเหมือนคนดูแลสุขภาพเรื่องแบบเฮลตี้นี่แหละครับตัดของมันของทอดกินอาหารที่มันแบบย่อยง่ายที่มันดีต่อลำไส้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพวกเรื่องของอาหารที่มันปรุงแต่งเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทานกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับคลีนอ่ะคุณพ่อใช่ไหมครับตอนนี้ก็ปกติแล้วครับหายขาด 100% แล้วเขายังมีวิธีการแนะนำให้คุณพ่อดูแลตัวเองไหมครับก็ดูแลเรื่องอาหารครับจริงๆแล้วคุณพ่อพอทราบเรื่องนี้ก็แทบจะแบบเหมือนจะกินมังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบคลีนมากๆเลยเงี้ยก็เปลี่ยนไปเลยกินสัตว์เล็กใช่กินแค่ปลาทานอาหารที่แบบทานข้าวแบบคือสะอาดนะครับอาหารต้องสะอาดแล้วก็รสชาติจืดมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดเลยครับตัดแค่แบบติ่งเนื้อครับก็คือเอาแค่ก้อนเนื้อออกแค่ก้อนเนื้อใช่ครับที่คุณหมอบอกไหมครับว่าขาดที่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
โอกาสตอนนี้คือเช็คอัพ10ปีครับคือหมายถึงว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นเนี่ยไม่มีแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเช็คอัพอันนี้มันก็จะเข้าไปสู่ระบบปกติของคนที่ตรวจร่างกายอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นแบบก่อนหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในขั้นที่มันสงสัยอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีตัดออกไปแล้วนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาขึ้นใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในข่ายของการที่เป็นมะเร็งอยู่แต่ถ้าเกิดว่าหมดแล้วเนี่ยมันเป็นศูนย์ละก็เข้าสู่ระบบปกติในการหลังจากที่เราตรวจลำไส้เสร็จเนี่ย10ปีครับลำไส้พอตรวจเสร็จแล้วปลอดภัย10ปีค่อยมาตรวจอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นในช่วงอายุแบบนี้ใช่พี่ถามคือก้อนนี้ที่มันมีความน่าจะเป็นมะเร็งหรือมันเป็นมะเร็งก้อนเนื้อใช่ครับมันเป็นมันเป็นโพซิทีฟนิดหน่อยครับก็คือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งใช่ครับยังไม่ได้ถึงกับเป็นก้อนมะเร็งใช่ครับมันมีความเสี่ยงเฉยๆใช่ครับถามอีกเรื่องนึงมั้ยเรือนหอเรือนหอแล้วครับครับครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ำท่วมอยู่ครับพอดีว่าพายุเข้าแล้วก็ที่ดินตรงนั้นก็ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอต้นปีหน้าครับครับตอนนี้ทำดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับเขียนแบบอยู่ครับทำแบบแล้วก็แบบดีไซน์อะไรต่างๆคุยกันกับสถาปนิกอยู่ครับครับที่ตรงนั้นมันน้ำท่วมมันมีน้ำขังนิดหน่อยครับพอดีว่ามันเป็นที่เราไปซื้อแบบเป็นแบบจัดสรรหมู่บ้านเหมือนเป็นที่แบ่งล็อกหมู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีการถมที่อะไรต่างๆแล้วแบบระบบน้ำมันไม่ฟลอร์ครับมันก็เลยท่วมนิดหน่อยใช่ครับฝนตกหนักด้วยมันเกิดน้องใช่ไหมคะครับมีของขวัญอะไรให้เป็นพิเศษหรือเปล่ามีแต่ความรักให้ ไม่จริงๆแล้วก็ของขวัญก็มันก็มีนิดเล็กน้อยครับเป็นของเล็กๆน้อยๆแหละที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แพงไม่ได้ซื้ออะไรของแพงอะไรให้ครับก็แล้วก็ดูแลกันไปครับใช่ครับเราก็ดูเป็นคนข้างรักมากเลยนะแบบทองนองทุกวันนี่ความรักของพี่เราความสุขครับเขาเป็นความสุขครับครับแล้วเขาข้างรักเราไหมครับเขาก็ข้างรักแต่เขาไม่ค่อยลงในสื่อครับเท่าไหร่ครับอะไรนะข้างรักมากใช่ไหมครับใครครับข้างรักเราอ่ะข้างรักผมเหรอเดี๋ยวเราไปถามน้องเองนะส่วนมากก็หวานออกสื่อใช่ไหมคะน้องไม่ค่อยเล่นโซเชียลครับคือเขาเป็นคนเล่นโซเชียลน้อยมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีแต่ผมเล่นอะไรเงี้ยผมถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยก็เป็นนางแบบคนเดียวที่ผมถ่ายเยอะที่สุดก็ลงรูปเขาอะไรเงี้ยเป็นเรามากกว่าใช่ไหมครับที่หวานออกสื่อก็คงทำน้องนั้นครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับ